ผมเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงิน700บาทซึ่งผมไม่มีเงินที่จะไปเรียนคอร์สได้เลยแต่ผมก็พยายามปรับใช้มันด้วยความที่เรามีความจำเป็นด้วยความที่เรามีความต้องการที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเราต้องมีเป้าหมายก่อนก่อนเดินเราก่อนจะทำอะไรเราต้องตั้งเป้าให้ได้ว่าชีวิตเราเนี่ยจะไปถึงขนาดไหนผมเคยนั่งนึกทุกวันเลยว่าเอ๊ะผมจะเลี้ยงลูกผมยังไงตอนผมอายุ40ปีแล้วลูกผมเข้าโรงเรียนอยู่ม.ป.4 ป.5 ป.6 เขาคงมีความต้องการทางด้านตลาดสูงมากคือพูดในเชิงลึกๆว่าลูกเราเนี่ยมันก็ต้องมีความต้องการสิ่งอะไรมารอบตัวมันอยากซื้อนู่นซื้อนี่ถ้าเรามีแค่เงินเดือนแค่ 15,000 บาทเราจะบริหารจัดการได้ไหมจริงเงินเดือน 15,000 บาทมันก็บริหารได้สำหรับบางคนแต่บางคนมันก็บริหารไม่ได้คือแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่ที่การบริหารดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีเป้าหมายว่าเฮ้ยเราอยากมีเงินเก็บสักก้อนนึงหรือว่าเราอยากจะทำอะไรที่ให้ได้ผลดีสักอย่างนึงในชีวิตเราตั้งเป้าเขียนไว้แล้วก็ได้เตือนกับตัวเองทุกวันว่าเราจะทำอย่างนี้เราก็ฝึกฝนมันเราก็เรียนรู้มันสวัสดีครับผมฮัสซันครับอาหารทะเลตากแห้งจังหวัดสตูลครับชื่อจริงชื่ออนุรักษ์สันฤทัยนะครับผมนะประกอบอาชีพนะครับผมนะไลฟ์สดนะฮะขายของออนไลน์นะครับผมเป็นอาหารทะเลตากแห้งที่เสร็จใหม่นะครับสามารถที่จะเข้าไปซื้อสินค้าผมได้ที่เพจอาหารทะเลตากแห้งจังหวัดสตูลนะครับผมคือผมไม่ได้เรียนจบสูงมาครับเรียนจบม.6ที่โรงเรียนปอนาะแถวภาคใต้ครับเป็นโรงเรียน2ภาษาก็เรียนทั้งศาสนาด้วยแล้วก็สามัญด้วยควบคู่กันไปแล้วก็ไม่มีสำหรับเรียกว่าทุนที่จะไปเรียนต่อนะก็จบม.6มาสำหรับบ้านผมเนี่ยเด็กชาวประมงเนี่ยเขาก็จะไปทำงานเลยออกทะเลประมาณนี้ฮะแล้วก็ผมก็ไปเรียนด้วยแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมันอยู่คนละที่กลับมาสอบไม่ทันบ้างอะไรพวกนี้ก็เลยไม่ได้เรียนต่อครับ700บาทก็คือว่าเหตุการณ์ว่าเพื่อนผมโทรมาจากกรุงเทพให้ไปซื้อปลาให้ไปซื้อปลาข้าวสารหรือว่าปลากระตักมันไม่มีเพื่อนมันบอกว่ามีปลาหมึกอยู่ผมจะซื้อมาประมาณ 4-5 โลได้แต่ว่าเพื่อนมันบอกราคาผิดมันบอกว่าโลละ105บาทแต่มันคือโล150บาทผมก็ซื้อได้แค่3กิโลเท่านั้นซึ่งมันเป็นเงิน450บาทผมก็เลยซื้อมาแค่นั้นพอแล้วก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเหมือนกระตอยมันดูน่ากินเนาะถ้ามีคนเห็นมันคงอยากกินใช่มั้ยฮะก็แค่นั้นแหละก็ทดสอบดูลองโพสต์ดูก่อนนะแฟนผมลองโพสต์ดูก่อนก็มีคนบอกน่ากินน่ากินนะคะน่ากินนะคะก็แค่นั้นแหละผมก็ลองไลค์ดูไลค์พูดไม่ถูกอ่ะจะขายยังไงลองดูครับนี่มือกระตอยครับผมนี่มือกระตอยโลเท่านี้ครับผมแค่นั้นจบไม่มีใครซื้อคนก็ผ่านไปเฉยๆผมก็ท้อแท้ออกจากไลฟ์สดตั้งสมาธิครับผมไม่ขายอย่างนี้แล้วผมต่อไปผมจะมีเงินเก็บให้ลูกผมเหรอผมจะนึกไปเรื่อยๆของผมละแล้วผมจะทำยังไงดีวะกลับไปอยู่ที่เดิมดีไหมอ่ะลองดูอีกทีนึงบางทีมันต้องมีครั้งที่2ครั้งที่3ก็ลองดูครั้งที่2วางแผนใหม่คิดก่อนว่าเราจะขายหมึกเนี่ยเราจะตั้งหมึกราคาเท่าไหร่ดีถ้าจะส่งเท่าไหร่ดีวางแผนก่อนเนี่ยคือสำคัญที่สุดว่าทำอะไรต้องมีวางแผนตอนแรกผมไลฟ์เลยไงอยากขายว่าอยากขายอารมณ์มาแล้วฟิลมาอยากจะขายเลยไลฟ์กลางวันไลฟ์กลางคืนมันก็เหมือนกันแหละครับแต่ว่าที่ไลฟ์กลางคืนดึกๆนะครับผมกลัวคนสั่งเยอะครับความกลัวของผมมันเป็นเหตุทำให้คนอยากได้มากขึ้นที่ผมคิดว่าทำไมต้องไลฟ์กลางคืนก็คือของไม่พออยากจะขายเวลาคนนอนหลับแล้วแต่คนมันไม่หลับมันท่ารอดูอยู่ทุกคืนกว่าจะเตรียมการเสร็จด้วยกว่าจะเช็คว่ามีเหลือกี่โลนั่นคือเหตุผลนั่นแหละมันเลยช้าก็คือไปได้ดึกขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถามว่าขายได้ไหมขายได้เป็นพวกปลาหมึกเนี่ยนะฮะปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งและสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือปลาอินทรีเค็มแล้วก็ปลาเค็มทั้งหลายชอบกินปลาเค็มมากเอาไปทำได้หลายเมนูเอาไปทำยำได้ยำบีบมะนาวเอาไปแกงเทโพสุดยอดผมชอบมากแกงเทโพเนี่ยมันคือเมนูที่แม่บ้านผมหรือว่าทีมงานผมเนี่ยบอกเลยว่าถ้าบางพูดถึงแกงเทโพพวกนี้ต้องทำให้บางกินมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็กินมาเรื่อยๆนั่นแหละคือสิ่งที่ชอบกินเงินที่บางคนไม่เคยจับเลยชาวบ้านไม่เคยจับเงินหมื่นหรอกกว่าจะจับเงินหมื่นได้ทั้งทีเนี่ยโอ้โหเดือนนึงเนี่ยนี่จับทุกวันวันละ 20,000 30,000 40,000 โอ้โหมันมีความสุขมากนั่นแหละคือชีวิตที่อยากให้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแล้วและชาวบ้านตอนนี้นะครับผมเขาพูดคำเดียวว่ามึงอย่าหยุดค่ายนะมึงอย่าหยุดขายนะเอากูได้กินกับมึงนี่แหละ
ี่คือสิ่งที่ชาวบ้านพูดกับผมทุกวันเลยมาพูดแบบนี้ทุกวันผมก็มีความสุขเลยนะเช็ดชาวบ้านของป้าเขียวฮะไม่ต้องพูดอะไรมากเลยฮะป้าเขียวนี่แกเคยเล่าให้ผมว่าแกมีหนี้สินเนาะแกเคยมีเรื่องของผู้ยืมเหมือนกันนะฮะทำปลามาทั้งชีวิตไม่เคยมีเงินเหลือเก็บแม้แต่นิดเดียวตัวดำผิวด้านปากซีดทั้งชีวิตแต่ไม่เคยเงินเหลือเลยแต่ตอนนี้ฮะแกมีเงินติดตัวแล้วแกป่วยมาเดี๋ยวก็ไปหาหมอได้ไม่ต้องมีเงินตังค์เหมือนเดิมฮะแต่ว่าวิถีชีวิตของคนที่มีตังค์มากขึ้นผมบอกเลยว่าคุณอาจจะต้องยืนกินข้าวคุณอาจจะไม่ได้นั่งคุณอาจจะได้นอนแค่2ชั่วโมงผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดว่าถ้าคุณเป็นนักขายเนี่ยคุณจะเวลากินน้อยมากแต่ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจเนี่ยคุณจะไปเที่ยวรอบโลกก็ได้นั่นคือการสอนงานให้กับคนอื่นผมเลยหาวิธีการแล้วก็สอนงานให้กับพวกน้องๆมาตอนนี้ผมก็มากรุงเทพได้น้องๆโพสต์ขายได้ก็มีรายได้เข้าอยู่ทีนี้ผมไม่กลัวแล้วผมสร้างมันขึ้นมาได้แล้วเอาคนละเครื่องกันนะอันนี้คือระบบเราต้องพัฒนาด้วยนะฮะถ้าคนไม่พัฒนาระบบเนี่ยมันไม่น่าสนใจลักษณะมันแรกชีวิตต้องการสงสารใช่ไหมผมเริ่มต้นได้เงินหลักร้อยหรือไม่มีเงินเลยคนดูก็ผมมองเห็นอยากดูเหลือเกินมันจะพูดอะไรวะนั่นคือคนที่แปลกหน้าเจอกันครั้งแรกอยากเห็นมันขายอะไรวะดูภาพตรงไหนชัดพอตอนนี้ปั๊บพูดมาเราปรับเรื่องเรามีเงินละเราซื้อปรับเพื่อให้ภาพชัดนี่ปลาหมึกชัดขึ้นอ่านใจเลยถามว่าเบื่อไหมคำถามนี้เป็นคำถามที่ไม่เบื่อเพราะลูกค้ามาใหม่ทุกวันเคยนึกไหมว่าชีวิตเราจะเจอคนที่อยากจะสนิทกับเราทุกวันบังค้าไปไหนมาค้าไม่เห็นหลายวันค่ะมันรู้จักไหมเนี่ยไม่รู้จักแต่เขาทักกับเรามันเป็นอรรถรสของการดำเนินชีวิตนะมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนได้สัมผัสชาวบ้านนั่นคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดที่ผมไม่ลืมเลยว่ามันคือการช่วยเหลือชาวบ้านตอนที่ผมทำตอนนี้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นเพราะมีโฆษณาเข้ามาเยอะมากๆผมก็บอกว่าผมอยากรับนะผมไม่อยากปฏิเสธคุณนะแต่ผมมีหน้าที่ของผมอยู่วันนั้นเนี่ยชาวบ้านต้องมาก่อนพูดเหมือนนักการเมืองเลยคือมันเริ่มต้นอย่างนั้นน่ะคือเขาช่วยเหลือเราถ้าเขาไม่ให้เราวันนั้นน่ะผมก็ไม่มีวันนี้ก็ได้